สวัสดีครับพอดีทำคนเดียวนะครับเลยต้องเซตระบบนิดหน่อยโอเคมาแล้วนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับเสียงเป็นไงบ้างครับเพื่อนสามารถทักเข้ามาได้นะครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกันนิดนึงนะครับผมจะได้รู้โอเคสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับ จะมาเรียนรู้เหรียญหลวงพ่อแดงเลยนะครับรุ่นแรก2503แล้วก็จะมีผลจากการตรวจสอบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็หากมีใครสงสัยอะไรนะครับสามารถตั้งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับอย่างองค์แรกเนี่ยจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูระหว่างสองเหรียญก่อนนะครับนี่คือเหรียญแรกที่เป็นเหรียญของผมนะครับแล้วก็อันนี้เหรียญของคุณลุงอันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างในอันนี้คือด้านหน้าเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะขยายลงไปอีกนะครับอย่างเหรียญแรกเนี่ยอันนี้เหรียญแรกนะครับผลจากการตรวจนะครับด้วยเครื่องโอลิมปัสแวนต้านี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นเปล่าไม่รู้นะครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมขยายให้ขึ้นมาชัดอีกทีนะครับนี่นะครับผลตรวจก็จะมีค่า FE
เหล็ก0.045นะครับเปอร์เซ็นต์นิกเกิล0.202%นะครับทองแดง97.307%นะครับแล้วก็สังกะสี2.43%อ๋อขออภัยอันนี้องค์นี้จะมาเป็นผลขององค์เก๊นะครับขออภัยอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วสับสนนิดนึงนะครับพอดีข้อมูลที่ลงโอเคอันนี้จะเป็นองค์แท้นะครับสวัสดีครับทุกๆคนเห็นไหมครับจะเห็นผลตรวจออกมานี่นะครับผมย่อก่อนครูนะครับพอดีทำอยู่คนเดียวโอเคนี้เราก็ย่อลงมาแล้วนะครับนี่คือผลตรวจขององค์ลมดำนะครับดูลักษณะพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะมีความเหมือนแบบเป็นเหรียญใหม่อยู่ถูกไหมครับแล้วพอไปดูอีกเหรียญหนึ่งตรงนี้นะครับผลตรวจขององค์นี้นะเดี๋ยวจะขึ้นนี่ผลตรวจขององค์ที่ผมบอกว่าเป็นบล็อกเรียนแบบนะครับเดี๋ยวเรียนแบบยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามไปเรื่อยๆจะเห็นนะครับเหมือนกันเดี๋ยวผมจะขยายอันนี้รูปนี้ให้ดูดูผลตรวจนะครับนี่นะครับผลตรวจก็จะมีเหล็กมีค่าทองแดงอยู่96%สังกะสี3%นะครับแล้วก็ SN อยู่0.022%นะครับนี่นะครับผลตรวจเราก็ดูไปแล้วต่อไปเราจะมาเทียบเลยนะครับเราเอาองค์ผมเอาองค์ลมดำขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเมื่อกี้เราดูใบหน้าแล้วนะครับว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นข้อแตกต่างเดี๋ยวผมจะซูมทีละส่วนได้ดูเขาบอกว่าให้ดูที่ศีรษะก่อนใช่ไหมครับเพราะเส้นต่างๆต่อไม่ได้เดี๋ยวเราได้ดูที่ตัวเลขก่อนดีกว่าเพราะว่าศีรษะน่าจะต้องขยายมากกว่านี้นิดนึงนะครับนี่นะครับสองห้าศูนย์สามจะเทียบกับเป็นเจ๊
เห็นไหมครับลักษณะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเดี๋ยวผมลบกล้องตรงผมออกกันดีกว่าโอเคนี่นะครับ จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างองค์ซ้ายและองค์ขวาองค์เนี้ยที่ผมนำมาศึกษาเพราะว่าอะไรมีเสียงเบาโอเคเสียงเบาไปนิดนึงนะครับได้ฮัลโหลครับได้ยินเสียงดังยังพอยังครับนี่เสียงดีขึ้นยังครับพอเรามาดูเปรียบเทียบเห็นไหมครับเลข5ไล่ไปทีละตัวเลยนะครับเลข5เลข0เลข3เห็นไหมครับร่องรอยการแกะร่องรอยต่างๆต่างกันอย่างชัดเจนแม้กระทั่งขอบวงในนะครับขอบวงในที่ผมพูดถึงก็คือเป็นเส้นขอบข้างในเนี้ยเห็นไหมครับองค์ลมดำจะเห็นเส้นภายในชัดเจนนะครับพอดีวันนี้ผมใช้โปรแกรม OBS ไลฟ์สดนะครับเลยไม่ได้ถ้าเกิดใช้แท็บเล็ตอ่ะผมสามารถที่จะเอามือเขียนได้แต่นี้ใช้ OBS เลยไม่สามารถที่จะเขียนได้นะครับ รอพัฒนาโปรแกรมก่อนลองค่อยๆใช้โปรแกรมไปเรื่อยๆก่อนนะครับโปรแกรมนี้ผมยังไม่ค่อยแบบชำนาญมากเท่าไหร่พอเราดูกำลังขยายเห็นไหมครับมีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไปดูจุดอื่นดูที่ดวงตานะครับผมลดกำลังขยายลงนิดนึงเวลาเทียบซ้ายขวาได้เห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับเราไปเทียบกับองค์ขอบเห็นไหมครับองค์ขอบก็มีความใกล้เคียงกับองค์ต้นน้ำนะดูลักษณะดวงตาก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่องค์ขวามือเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายจุดต่อจุดให้ดูเลยนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับดูที่ดวงตาเดี๋ยวผมจะขยายดวงตานะครับเริ่มจากตาซ้ายก่อนนะครับ
เห็นไหมครับร่องรอยการแกะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงหางตาทางด้านสังเกตที่หางตาฝั่งนี้นะครับในองค์ถอดเนี่ยจะไม่ติดเส้นมันจะมีเส้นเล็กๆตรงปลายขึ้นมานะครับ3 เส้นเส้นบางๆเนี่ยนะครับแล้วก็ลักษณะถุงใต้ตาเห็นไหมก็มีความแตกต่างกันนะครับความคมชัดของใต้ร่องแก้มเนี่ยใต้ร่องแก้มตรงเนี้ยนะครับก็แตกต่างกันเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญที่เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับเป็นเนื้อเงินโอเคอันนี้เราเห็นเนื้อที่เป็นเนื้อทองแดงทองแดงลมดำนะครับแล้วก็ไปดูที่เป็นเนื้อเงินหรือเนื้อนิกเกิลเห็นไหมครับเนื้อนิกเกิลจะมีความแข็งกว่าความคมชัดน้อยลงนะครับต่อไปดูจุดอื่นนะครับดวงตาข้างซ้ายไปแล้วเดี๋ยวไปดูดวงตาข้างขวาพอดีอันนี้ไลฟ์สดผมไลฟ์แบบเร็วๆนะครับอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าละเอียดแน่นอนเห็นไหมครับลักษณะดวงตามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไปดูในเนื้อเงินนะครับหรือเนื้อนิกเกิลเห็นไหมครับร่องรอยบางอย่างขาดหายไปแต่ร่องแก้มลักษณะร่องแก้มที่ขาดจากเบ้าตาตอนบนนะครับมาถึงข้างล่างเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไปดูในเนื้อทองแดงที่เป็นองค์ถอดเห็นไหมจะแตกต่างกันเห็นไหมครับองค์ถอดสังเกตร่องแก้มเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับองค์นี้จะมีเนื้อนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่กับเหรียญเนื้อนิกเกิลหรือเนื้อเงินนะครับมีลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับ
ูมังกรอื่นอีกนี่ผมสอนให้ทุกคนพิจารณาอย่างละเอียดเลยนะครับไปดูเส้นหน้าผากสามเส้นนะครับไปดูในเหรียญถอดนะครับเห็นไหมเหรียญถอดไม่มีเลย นะครับเส้นหน้าผากไม่มีเลยสวัสดีครับพี่จำรัดพี่จำรัดเปิดกล้องแล้วส่องตามไปกับผมได้นะนี่ไม่มีเลยวันนี้ไม่ได้เหรียญของพี่จำรัดมาออกไลฟ์โชว์ให้ดูนะครับเหรียญพี่จำรัดจะเป็นเหรียญที่ให้ผมมาเนี่ยจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับบล็อกเดียวกันตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดไปดูในเนื้อนิกเกิลเห็นไหมครับในเนื้อเงินก็จะมีเหมือนกันร่องรอยยังมีให้เห็นอยู่ยังปรากฏให้เห็นอยู่นะครับต่อไปไปดูตรงจุดอื่นดูตั้งแต่จมูกมาถึงปลายปากนะครับเทียบกับเหรียญถอดนะครับเห็นไหมครับพอดูรูจะลักษณะของรูจมูกมีความคล้ายคลึงกันแต่ต่างกันนะครับต่างกันตรงที่ร่องรอยรูในรูจมูกเนี่ยนะครับตรงที่เป็นลักษณะเขามีความแตกต่างกันเห็นไหมครับปากมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่พอมาดูในเนื้อนิกเกิลหรือเนื้อเงินนะครับเห็นไหมเหมือนกันเด๊ะบล็อกเดียวกันถ้าใครกำลังหรือว่าเซียนคนไหนนะครับพยายามตีเก๊เหรียญบล็อกแกะสดเป็นเหรียญเก๊นะครับหรือว่าเป็นเหรียญแบบอะไรอ่ะทําขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าออกไซด์หรือค่าสนิมที่ผมตรวจมาแล้วนะครับในท้ายๆคลิปเนี่ยตามดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูได้เห็นเลยข้อสรุปนะครับเพราะว่าผมก็ไปยิงค่ามาหมดเรียบร้อยแล้วแต่นี่มาเทียบอัตลักษณ์ให้ดูเลยนะครับว่ามีคนมีเพื่อนในเฟซนะครับได้ส่งพระเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยเข้างานหนึ่งที่ราชบุรีนะครับแล้วเขาตีออกมาบอกว่าเป็นเหรียญแกะใหม่วันนี้ผมจะโชว์ให้ทุกคนดูเลยว่าผลที่เขาบอกว่าแกะใหม่เนี่ยมันค่าโลหะมันต่างกันนะครับรุ่นแรกมีกี่บล็อก
ผมไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกครับแต่เราควรที่จะหาบล็อกต้นน้ำที่ชัดเจนหรือว่าเราจะเล่นหาอะไรอ่ะบล็อกที่ไม่คมชัดล่ะครับถูกไหมต่อไปไปดูจุดอื่นอีกนะครับผมจะไม่รู้หรอกครับว่าบล็อกมีกี่บล็อกแต่ว่าในเมื่อประวัติศาสตร์ไม่มีใครระบุได้ชัดเจนนะครับแม้แต่ข้อมูลของที่ลงในหนังสือแล้วก็ไม่สามารถบ่งบอกที่มาชัดเจนได้นะครับแล้วขบวนพระที่ลงในหนังสือเนี่ยมีใครเคยเอามาตรวจสอบบ้างว่าค่าโลหะมันอยู่ในยุคไหนหรือว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันสามารถมีเทคโนโลยีที่สามารถเทียบเคียงได้แล้วว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญเก่ากว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญใหม่กว่านะครับครับคุณภูนสิบก็อันนั้นแล้วแต่อยู่ที่ตัวบุคคลครับอยู่ที่กรรมใครกรรมมันครับดูเลข82นะครับเทียบกับงานเจ๊ผมบอกเลยนะบล็อกเนี้ยที่ผมไอ้บล็อกที่ผมบอกว่าการการันตีเลยว่าเป็นเหรียญเจ๊เหรียญทอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูข้างหลังอ่ะเขาจะคมชัดกว่าเหรียญแท้นะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยพอเพื่อนเพื่อนดูข้างหน้างานหน้าปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าเหรียญไหนเหรียญทอดนะครับอันเนี้ยถอดหน้าแต่หลังอ่ะทำใหม่ซึ่งต่างจากเหรียญหลวงปู่ฟั่นเหรียญหลวงปู่ฟั่นนี่อย่างบล็อกเสริมวัดนะครับก็จะเป็นการจะเห็นเลยชัดเจนว่าบล็อกหลังบล็อกเดียวกันบล็อกหน้ามีการแกะใหม่มีการถอดแล้วก็แกะร่องรอยเพิ่มนะครับแล้วก็อย่างเหรียญรุ่น2ที่เป็นบล็อกหน้าเดียวกับบล็อกแรกที่เป็นผมจุดนะครับผมก็มีอยู่มีอะไรผมมีหลักฐานครบหมดอ่ะนะครับมีเพื่อนๆให้มาผมก็เก็บรักษาเอาไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเดี๋ยวจะมีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีทุกอย่างอยู่ภายใต้ภายกรอบของกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับจะมาใช้คำกล่าวอ้างต่อไปก็คงไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีใครคิดจะบิดเบือนหรือว่าการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แบบเฉพาะตัวบุคคลแล้วนะครับตอนนี้ผมทำทุกอย่างไปไกลมากกว่าเดิมแล้วถ้าเกิดข้อถกเถียงสามารถดีเบตได้เลยนะครับยินดีรับแล้วก็ถ้าอะไรอ่ะผมบอกแล้วทำผมการกระทำของผมเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทุกๆอย่างนะครับการจะเสนออะไรก็แล้วแต่ผมมีการตรวจสอบแล้วก็มีผลตรวจสอบมายืนยันให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่เพียงปากพูดเฉยๆพูดบอกว่าอย่างแพ้ต้องเป็นอย่างนั้นเก๊ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันนั้นคือการพูดโดยการใช้วาทกรรมนะครับซึ่งไม่มีผลตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หรือไม่มีหลักฐานในการตรวจสอบแต่ของผมเนี่ยมีหลักฐานในการตรวจสอบชัดเจนนะครับแล้วเรามาดูในเหรียญที่เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับไปอยากใกล้กันเป็น
ไหมครับเนื้อนิกเกิลลักษณะเหมือนกันเหมือนกันเลยนี่คือพระออกจากบล็อกเดียวกันนะครับถูกต้องครับเนี่ยพอผมทำให้เพื่อนเพื่อนมาดูอย่างเงี้ยมีความชัดเจนไหมครับมาดูในขีดเดี๋ยวผมให้ดูตรงหูก่อนขีดดีกว่านี่นะครับปรับให้คมชัดแล้วก็นิ่งๆให้เพื่อนให้เพื่อนๆทุกคนนะครับพิจารณาเรามาเล่นเกมจับผิดกันอ่ะซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาดูว่าตำแหน่งไหนมันมีอะไรผิดเพี้ยนบ้างนะครับดวงตาเลยโอเคอันนี้คงชัดแล้วนะครับเหรียญทองแดงสามารถตรวจเครื่องได้ไหมใช่ไหมครับสงสัยเห็นบอกว่าบางทีค่าวัดไม่ขึ้นอ๋อค่ามาตรฐานไอ้อย่างที่เป็นโค้ดที่เป็นโค้ดนะครับเหรียญทองแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขึ้นมันต้องเอาเหรียญมาล้างนะครับแล้วบางเหรียญเอาไปตรวจก็ไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันแต่เนื้อที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ง่ายมากที่สุดก็คือเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับแต่ว่าเหรียญทองแดงเนี่ยเราก็ในเมื่อเราทราบว่าพระที่ท่านสร้างเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างนะครับแล้วเนื้อโลหะมันไปพ้องกับอดีตยังไงในแต่ละเนื้อนะครับมันมีความหมายอยู่อย่างเนื้อทองแดงเนี่ยผมเอามาตรวจตอนนี้คือตรวจวันนี้ที่มาโชว์ก็คือมีการตรวจค่าโลหะเบื้องต้นให้เพื่อนๆดูแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีอะไรอ่ะผลตรวจที่เป็นการตรวจคราบสนิมนะครับเรามาดู2เหรียญเนี้ยซึ่งเหรียญทางซ้ายมือจะดูว่าเหรียญเหมือนจะใหม่กว่าเหรียญทางขวามือนะครับเหรียญขวามือเนี้ยเหรียญทองแดงเนี้ยจะมีความเก่ากว่าอย่างชัดเจนนะครับดูด้วยตาเนี้ยเก่ากว่าแน่ๆแต่พอผลตรวจออกมาเดี๋ยวตอนท้ายคลิปอ่ะจะมีให้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยและจะมองออกเลยนะครับว่าผลเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ผมทำคลิปคือไล่ตั้งแต่1 2 3 4 5จะไม่ข้ามบทนะครับให้เพื่อนๆดูอัตลักษณ์ก่อนแล้วพิจารณาอัตลักษณ์แต่ละตัวแต่ละจุดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าคลิปผมเนี่ยผมทำบอกแล้วภายใต้กรอบของกฎหมายทุกอย่างรอบคอบที่สุดนะครับเนี่ยพอเรามาพิจารณาเห็นไหมครับขีด3ขีดตรงหัวไหล่ก็ความคมชัดก็แตกต่างกันแล้วนะครับครับสวัสดีครับพี่โก้ไม่ช้าหรอกครับเดี๋ยวสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นี่แค่แบบแค่ไม่กี่จุดนะครับเข้าไปครึ่งชั่วโมงได้แล้วไปดูในเนื้อเงินหรือเนื้อนิกเกิลนะครับเห็นไหมขีด3ขีดที่หัวไหล่ลักษณะเดียวกันนะครับร่องแก้มเหมือนกันใบหูเหมือนกันนะครับ
ความสวยงามองค์เนื้อนิกเกิลองค์นี้อาจจะสวยงามน้อยกว่าเนื้อทองแดงหน่อยหนึ่งเพราะว่าเนื้อนิกเกิลจะมีความแข็งมากกว่าเนื้อทองแดงนะครับแต่จุดหลายๆจุดสอดคล้องกันนี่ผมไปแค่ครึ่งเหรียญเองครึ่งเหรียญด้านหน้าด้วยครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับต่อไปไปดูตรงขีดตรงหัวไหล่ที่ของเขาจะเป็นขีดอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่ยังเห็นร่องรอยเดิมอยู่อย่างชัดเจนนะครับเนื้อทองแดงเห็นตรงข้างๆจุดดำๆไหมครับจะมีเส้นเอียงอยู่จุดหนึ่งเห็นไหมจะมีสองเส้นซึ่งร่องรอยเก่ามันมีเพียงเล็กน้อยนะครับเห็นไหมไปดูในเนื้อนิกเกิลนะครับยังเป็นแบบเดียวกันอยู่นะครับ ถูกต้องครับไม่คมชัดเลยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่พอมาเนี่ยเทียบกับเหรียญเนื้อเงินปุ๊บก็จะเห็นเลยชัดเจนนะครับว่าเหมือนกันไปดูที่เส้นสังคติดูที่บริเวณลำคอก่อนนะครับเดี๋ยวกดหน่อยจะได้เห็นชัดๆในมุมกว้างขยับชัดๆกันนะครับเทียบกับทองแดงเห็นไหมครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนเห็นไหมครับดูลักษณะของลูกกระเดือกของหลวงพ่อนี่นะครับร่องรอยเส้นต่างๆก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมร่องรอยการขุดการสร้างบล็อกก็ไม่มีนะครับไปดูในเนื้อเงินนะครับมีร่องรอยเหมือนกันเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับรอยขนแมวที่พื้นเหรียญก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับหรือว่าใครอยากจะมาเห็นชัดๆสามารถมาดูได้ที่บ้านผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูไม่ได้ดูผ่านโทรศัพท์มือถืออ่ะดูผ่านทีวีนะครับเข้าไปเปิดดูในทีวีเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าร่องรอยต่างๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันเหมือนกันนะครับระหว่างเนื้อทองแดงลมดำกับเนื้อนิกเกิลนะครับแล้วไปดูในตำแหน่งอื่น
นิดนึงนะครับเทียบกับเนื้อทองแดงนะครับเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเทียบให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวาตอนนี้พี่จีนายก็ถ้าเกิดดูอยู่มีความสงสัยเรื่องการใช้กล้องวิดีโอคอลมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคแบบนี้ให้อ่ะไปดูในเหรียญเนื้อเงินนะครับเห็นไหมครับร่องรอยต่างๆเหมือนกันทุกอณูทั้งที่เป็นเหรียญคนละเนื้อนะครับต่อไปอันนี้เข้าไป45 ทีนะครับเหลือประมาณ15 ทีเดี๋ยวให้ไปดูด้านหลังเลยนะครับว่าทำไมผมบอกแล้วว่าองค์นั้นถึงมีความน่าสนใจที่เอามาถ่ายทอดมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับดูรอยยันข้างหลังเล็กหน่อยดีกว่าไปเทียบกับเนื้อทองแดงเห็นไหมครับองค์ด้านหลังองค์ขวามือจะมีความคมชัดจะเห็นเส้นบนเส้นอย่างชัดเจนนะครับมีร่องรอยแต่มันเป็นร่องรอยของการแกะใหม่เห็นไหมครับสังเกตดีๆว่าร่องรอยตรงไหนที่แกะใหม่และนูนสูงขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปเทียบดูกับเนื้อนิกเกิลว่าไปเหมือนกับองค์ทองแดงลมดำไหมเห็นไหมครับเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปขยายมากกว่านี้ให้ดูนะครับว่าเหมือนกันตรงไหนให้ดูว่าร่องรอยการแกะใหม่อย่างไรนะครับพอมาดูนี่เห็นไหมครับพอวางในตำแหน่งเดียวกันปุ๊บองค์
ขวามือที่เป็นทองแดงจะเห็นว่ามีร่องรอยการแกะถูกไหมครับการคืนหรือไม่คืนอันนั้นอยู่ที่ความรับผิดชอบของคนครับแล้วพอมาดูในเหรียญเนื้อนิกเกิลนะครับเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมครับเส้นคดไปยังไงลักษณะการคดของเส้นก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นคนละเนื้อกันนะครับแล้วเราไปดูจุดอื่นอีกดูด้านบนนะครับเทียบกับเนื้อทองแดงขอให้เพื่อนๆติดตามดูจนจบคลิปนะครับแล้วจะเห็นไคลแม็กซ์เลยไคลแม็กซ์อยู่ตอนจบเห็นไหมตรงนี้จะเห็นร่องรอยการแกะเผื่อมีเซียนบางคนพยายามถกเถียงนะครับว่าเห็นไหมเนี่ยเหรียญเนี้ยคมชัดกว่าถ้าเป็นรุ่นสองทำเสริมหรือถอดหน้ามาแกะหลังใหม่มันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าเรามาควรจะพิจารณาในหลายๆอย่างถูกไหมไม่ใช่ว่าตีเหรียญบล็อกแกะแท้หน้าคมชัดเป็นเหรียญเก๊อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับแล้วพอมาดูเนี่ยคือถ้าหลังแกะใหม่หน้าแกะใหม่มันควรที่จะตุ้งตีเห็นชัดเจนครับตุ้งตีทำงานก่อนแล้วหลังบอกหลังแกะใหม่อ้าวหน้าเบอร์ไม่ว่ามันเกิดจากบล็อกถอดชัดเจนเลยด้านหน้าครับที่เราไปดูไอ้ที่เราไปดูกันนะก็ผมบอกแล้วว่าเขาตีย้อนยุคว่าเป็นเหรียญย้อนยุคใช่ป่ะแต่เดี๋ยวผลตรวจออกมาเนี่ยผมบอกในท้ายคลิปนะครับนั่นนะคือไคลแม็กซ์เลย ถ้าย้อนยุคสนิมทำไมมากกว่าเหรียญมากกว่าเหรียญเหรียญที่เขาบอกว่าเหรียญแท้เหรียญทองแดงสภาพใหม่กว่าด้วยนะครับแต่ค่าสนิมต่างกันอ่ะเนี่ยเห็นไหมเราร่องรอยในเหรียญเนื้อนิกเกิลก็เหมือนกันเห็นไหมครับอัตลักษณ์ในเหรียญเก๊เดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆดูให้ดูทั่วเลยนะครับว่าเห็นไหมข้างหลังเนี้ยจะเห็นร่องรอยการแกะชัดเจนนะครับแต่ความแตกต่างกันเดี๋ยวลุงตีทำงานก่อนครับฮะไม่ได้ชื่อครับยันครับพอดีหลานสุดแสบหลานสุดที่รักมาใช่ไหม
เดี๋ยวลุงตีทำงานก่อนบอบ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 เดี๋ยวมีคนฟังอยู่เยอะเทียบอันนี้คือเหรียญทองแดงเหรียญนี้คือเหรียญเก๊นะครับอยากออกกล้องใช่ไหมสีให้ออกกล้องเลยโอเคบ๊ายบายเย้มันติดกล้องกันนะเย้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 เดี๋ยวมันติดทำงานกันเห็นไหมครับตัวยันแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปเซฟฝั่งซ้ายแล้วเราเอาเหรียญเนื้อนิกเกิลมาเทียบดูนะครับเขาเป็นอย่างคือภาษาโบราณของเก่าเห็นไหมครับตัวยันตัวนี้เหมือนกันแต่ในอีกเหรียญหนึ่งต่างกันนั่นหมายถึงบล็อกหลังมีการแกะใหม่อย่างชัดเจนจอเล็กถอดพิมพ์แน่นอนใช่ครับร้านผมเองอ่ะพอมาดูในจุดอื่นอ่ะมัน5 นาทีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวย้อนกลับนี่นะครับเทียบกับเนื้อทองแดงเห็นไหมมีความแตกต่างกันนะครับแล้วมาดูผลนะครับผลตรวจค่าออกไซด์นะครับมีให้ดูแต่ผลตรวจนี้ผมได้ขยายลงไปในช่องเฟซผมเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้ผมจะไม่ขยายถ้าเกิดใครดูผ่านไม่ใช่ไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคนี่นะครับผลตรวจถ้าเพื่อนเพื่อนดูผ่าน YouTube นะครับทีวีจอใหญ่นิดนึงก็จะเห็นบทเห็นผลตรวจเนี้ยอย่างชัดเจนนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนทิ้งท้ายเพื่อนเพื่อนลองไปศึกษาดู
ดูค่าสนิมนะครับของทองแดงเนี่ยองค์ไหนเก่ากว่าองค์ไหนสวัสดีครับพี่เอี่ยมเนี่ยไปหาดูกันเองนะครับจะได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับมานั่งวิเคราะห์นั่งพินิจพิจารณากันว่าค่าสององค์เนี้ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับค่าสนิมตัวไหนผิดสังเกตตัวไหนเป็นยังไงนะครับส่วนค่าทางเคมีที่เป็นเคมีแปลกปลอมก็สามารถตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวขึ้นคอมติดนี่นะครับก่อนจบคลิปผมจะทิ้งท้ายภาพเนี้ยให้ดูเลยองค์ซ้ายทางด้านซ้ายเนี่ยคือองค์แท้นะครับทางว่าด้านขวาคือองค์ถอดองค์ทางด้านซ้ายมือเนี่ยองค์นั้นด้านซ้ายมือดูใหม่กว่าถูกไหมครับขวามือดูเก่ากว่านะครับก่อนจบคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นเดี๋ยวกลับไปเอาภาพเปิดขึ้นมาอีกนี่นะครับโอเคบ๊ายบาย See you Hello ดังๆหน่อยดิพูดดีๆดิครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ